เราจะทำมันต่อเลยนะครับก็คือตั้งจุดเริ่มที่ได้เราสามคนไม่ใช่คนเริ่มนะเป็นคนตั้งข้อสงสัยว่าประเทศเราเนี่ยควรจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปแล้วเราก็บอกว่าจะต้องลงประชามติฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเริ่มเนี่ยต้องเริ่มจากตัวประชาชนเองเราแค่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยลงชื่อนะครับซึ่งจะมีบัตรประชาชนมีอะไรเขาเนี่ยนะครับมีชื่อมีชัดเจนไม่ได้เกณฑ์กันมานะครับต่างคนต่างทำมานะครับแล้วก็อยากจะดูจำนวนเหมือนกันนะครับเพื่อว่าก่อนที่จะไปลงประชามตินะถ้าประชาชนมีเจตนาแน่วแน่เห็นความสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งคำถามได้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คิดว่าความชัดเจนเนี่ยนะครับในการลงประชามติหรือไม่เพราะลงประชามติทีเนี่ยใช้3,000ล้านนะครับใช้เงินประมาณ3,000ล้านซึ่งเป็นเงินงบประมาณนะครับนะฉะนั้นการสร้างความชัดเจนตรงนี้กระบวนการอย่างนี้ไปเนี่ยทางสปช.หลายท่านก็อาสามานะครับคิดกันเมื่อกี้เราไม่ได้คิดแค่3คนมีหลายท่านที่คิดเช่นนี้นะครับและจากนี้ไปเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปชวนท่านถ้าเกิดท่านสนใจนะครับประชาชนทั้งหลายเนี่ยเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับก็ช่วยกันล่าชื่อกันเองนะครับรวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งมาไม่ต้องส่งที่เราครับไปส่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบเลยนะครับถ้ามีความชัดเจนมีจำนวนชัดเจนแล้วเนี่ยอันนั้นแหละครับเราจะตัดสินใจได้ว่าสังคมเราจะเดินไปทางไหนครับครับหลวงปู่พรุ่งนี้มา9โมงนะครับก็เรื่องสมัชชาคุณธรรมนะครับที่จะหลวงปู่ต้องการคงไว้นะครับมันไม่ให้ตัดออกนะรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นนัดกันพรุ่งนี้9โมงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมเป็นกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นเนี่ยประชาชนพอรู้ว่าจะมีจะหมดเวลาของสภาปฏิรูปเนี่ยประชาชนที่แสดงความคิดเห็นมาเนี่ยเขาก็โทรมาถามผมว่าสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยยังไม่มีการปฏิรูปเนี่ยมันยุติธรรมสำหรับเขาไหมเขาอยากเห็นบ้านเมืองให้มันอยู่ในของการปฏิรูปแล้วแล้วค่อยมีรัฐบาลใหม่เขากลัวรัฐบาลใหม่จะไม่มีการปฏิรูปครับก็อยากจะฝากเรียนท่านสื่อมวลชนว่าสิ่งที่เราออกมาแถลงข่าวนั้นเป็นเพียงแค่ขอส่งข่าวผ่านไปยังท่านประชาชนทั้งหลายนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นท่านประชาชนเหล่านั้นไม่มีโอกาสนะครับไม่มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความห่วงใยบ้านเมืองบัดนี้มีช่องทางแล้วครับคือช่องทางที่ท่านสามารถรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะส่งมาจะดังที่ผมเรียนไปนะฮะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงมติของมหาชน